อ่ะมาแล้วมาใหมม่าละแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะโอเคครับผมโอเคมาแล้วนะครับโอเคเสียงมาแล้วโอเคเสียงมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้สักครั้งหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะครับโอเคได้ครับอันนี้ได้ยินโอเคแล้วนะได้ยินเสียงไหมครับผมเมื่อกี้ฝากแฟนเพจหรือฝากครอบครัวทุกท่านนะครับผมฝากเช็คเสียงนะครับกดเลขหนึ่งมาให้หน่อยครับผมได้ยินเสียงแล้วนะถ้ามีเสียงแล้วกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับผมให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถสวยๆกันนะครับวันนี้นะครับ D-Max นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม D-Max เครื่อง 2,500 ตัว L นะครับเป็น Space Cab สีบรอนซ์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตัวนี้ลูกค้าถามหาเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วินนิดนึงนะครับผมรบกวนท่านด้วยครับผมชัดแจ๋วเลยแล้วก็ถามต่อนิดนึงตะกี้พี่มณะเห็นว่าสนใจใช่หรือเปล่าถ้าเกิดจำไม่ผิดจะเป็นพี่มณะใช่ไหมใช่ฮะที่บอกว่าสนใจรุ่นอะไรแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับยังอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยววินพาไปดูอีกทีครับผมนะโอเคเมื่อกี้เสียงหายโอเคชัดแจ๋วนะครับได้ยินแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับผมวันนี้เดี๋ยววินพาไปดูรถสวยๆผ่อนสบายๆครับโปรดดีๆที่เพอร์เฟกต์ครับผมแล้วก็อย่างเช่นเคยครับจองในไลฟ์นี้นะครับถ้าใครสนใจ Toyota Altis นะครับ Toyota Revo นะครับผมสำหรับ Altis เนี่ยจองในไลฟ์เราจะมีสิทธิพิเศษให้ลูกค้านะครับก็คือจะมีชุดแต่งให้รอบคันเลยนะครับส่วน Revo ก็จะเป็นล้อแม็กแล้วก็ยางใหม่นะครับได้ทุกตัวครับตัวเตี้ยตัวสูงได้หมดนะครับผมนี่ก็คือแจกฟรีไปเลยไม่รวมกับโปรโมชั่นส่วนลดอีก 50,000 ใช่ไหมถูกต้องครับผมก็แยกกันไปเลยนะครับส่วนลดก็ได้ล้อแม็กก็ได้อีกนะครับผมก็ได้2ต่อเลยสำหรับลูกค้าในไลฟ์สดนะครับพิเศษเลยแบบนี้นะโอเคเข้ามาแล้วก็ทั้ง19ท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วินนิดนึงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกล่าวทักทายกันมาได้นะครับผมก็วันนี้พาไปดูรถกระบะกันก่อนเลยคันแรกนะครับสวัสดีครับคุณทัศน์ชัดสุดๆขอบคุณครับสวัสดีครับคุณส้มโอปัทธรรมวันนะครับโอเคเสียงชัดแล้วโอเคป่ะเดี๋ยวไปดู D-Max กันเลยนะครับเริ่มจาก D-Max กันก่อนเลยนะได้ฮะนี่เลยเจ้าคันนี้เลยอยู่ด้านหน้าพอดีครับวันนี้ขับรถผ่านมาเห็นพอดีครับนี่ครับตัวนี้ All New ปี2014-15นะครับรุ่นย่อยเป็นตัว L นะตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับมีไฟตัดหมอกไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะหล่อๆเลยนะครับผมไมค์เนี่ยแสนต้นๆเท่านั้นเองแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะถือว่าจริงๆก็ไมค์น้อยใช่ไหมไมค์น้อยครับกับรถอายุเนี่ยถ้านับตั้งแต่ปีผลิตเขาเนี่ยปี2014นะปีนี้ปี8ปีแล้วได้แล้วใช่ครับผมก็ถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากๆนะครับล้อแม็กนี่ติดมารถเลยมาแบบนี้เลยครับสภาพนี้เลยแต่ถือว่าทรงเขาสวยอยู่แล้วนะคันนี้นะถูกต้องครับไม่ต้องแต่งเติมเพิ่มอะไรเยอะนะครับคันนี้มีท่อมาให้ด้วยก็เป็นรถกระบะราคาประหยัดนะ400,000กว่าบาทเองคันนี้400,000กว่าบาทเองนะครับผมถ้าผ่อนเนี่ยถ้าใช้โปรช่วยผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณเดือนละ4,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเอาถูกตลอดอายุสัญญาเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 นิดๆเท่านั้นเอง 8,000 นิดๆนะครับ D-Max ราคานี้ฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยเหมือนเดิมครับก็จอง 5,000 มีส่วนลดให้ 50,000 บาทนะครับสำหรับรถที่เกิน 400,000 ซึ่ง Isuzu D-Max คันนี้ก็เข้าเงื่อนไขเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูยางกันสักนิดนึงสิยางปีอะไรอ๋อล้อแม็กมีรอยนิดนึงนะเดี๋ยวปัดเงาให้นะไม่ต้องห่วงนะครับผมยางปี2020อ๋อยางถือว่ายางยังใหม่อยู่นะยังใช้ได้อยู่นะแล้วดอกยางนี่ดอกลึกดอกเยอะเลยใช่ครับด้วยความที่รถเขาเจ้าของเก่าเขาน่าจะใช้มาน้อยจริงแหละนะครับใหม่แค่แสนเดียวแสนต้นๆด้วยรู้สึกจะแสนหมื่นแสนสองหมื่นประมาณนี้นะครับผมราคาขายเนี่ยอยู่ที่497,000 บาทก่อนสดลดโปรโมชั่นนะครับ497,000 บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดก็ได้ราคานี้เลยนะครับฟรีแบตฟรีโอนไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหล่อนะพี่บิ๊กหล่อไหมหล่อๆนะครับคันนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกมีล้อแม็กแต่งมาจัดทรงมารู้สึกจะโหลดมานิดหน่อยนะครับล้อยางหลังเนี่ยใหญ่กว่ายางหน้าบุ๊ดๆหน่อยคันนี้นะ
แต่ก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยเกินไปนะกำลังดีใช่ครับก็คือขับสะดวกแล้วกันนะขับบ้านเราได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะใช่ครับผมก็มีลูกหน้ามีอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลคันนี้มันไม่ได้โหลดเตี้ยบ้างนะครับผมก็เป็นตัว L นะตัวเครื่องเล่นเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว S จะสามารถต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมจะไม่เหมือนกับตัว S ตัว S เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นตัวโรนะครับวิทยุเนี่ยจะเป็นวิทยุธรรมดาเลยแต่คันนี้จะต่อบลูทูธได้อะไรได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เจ้าอีซู D-Max เครื่อง 2005ตัว L คันนี้นะครับ497ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 4,000 กว่าบาทนะครับผมหรือเลือกผ่อนถูกตลอดอายุสัญญาเนี่ยอยู่เพียงเดือนละ 8,000 นิดๆเท่านั้นเองนะอันนี้ 8,000 นะครับตลอดสัญญานะฟรีนั่นแหละฟรีดาวนะฟรีดาวครับผมฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยชั้น1นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลือกเป็นผ่อน 8,000 เนี่ยผมมีเงินช่วยผ่อนให้อีก 2,000 5เดือนอีก 10,000 นึงให้ไปอีก 10,000 นะ 2,000 5เดือนนะครับคันนี้ก็มีล้อแม็กแต่งมาเรียบร้อยแล้วทำท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครหากระบะ D-Max All New นะครับเครื่อง 2,500 โฉมนี้นานๆทีมีเข้ามานะส่วนใหญ่เรามีแต่ 1,900 4ประตูนะตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับใครหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้แต่ว่านิดนึงเครื่องเดิมนะอันนี้เครื่องเดิมครับผมเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่ได้แต่งเครื่องแต่งอะไรมานะครับสวัสดีคุณน้องด้วยคุณน้องบอกใช่ครับแรงมากครับคันนี้ขอบคุณครับผมรู้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะรู้ได้ไงครับผมอ๋อคุณน็อตโอเคคุณแสดงว่าคุณน็อตแอบเอาไปซิ่งมาแล้วแน่เลยนะครับคันนี้แล้วตะกี้ทำหน้างงทำไมวะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วินหน่อยนะครับแชร์เข้ากลุ่มหรือแชร์หน้าเฟซก็ได้นะครับผมก็ใครที่กำลังหารถมือสองสวยๆไว้ใช้อยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับวินมานำเสนอแล้วอยากดูรุ่นไหนยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรืออยู่จังหวัดไหนยังไงทักทายเข้ามาได้นะครับผมนะพาดูรถนี่คุณต้องบอกแล้วว่าน้องตั้มกดมาเต็มที่เลยคันนี้อ๋อน้องตั้มกดมาเต็มที่นะไม่ใช่พี่ตั้มนะน้องตั้มนะน้องตั้มนะโอเคเดี๋ยวเรียกผิดแล้วแย่เลยนะครับผมโอเคนี่ Accord แล้วก็มีนะ Xtail แล้วก็มีนะ Accord สีดำนะครับผมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่มีรถผมอยากนำเสนอ Honda รถเก่ง Honda Civic ผ่อนประมาณ 4,000 5ปีเท่านี้เลยป่ะเดี๋ยวไปดูกันฟรีค่าใช้จ่ายนี่ครับปาเจโร่โฉมนี้ก็มี Fortuner หน้าแชมป์นะครับใครหาตัวไหนอยู่ลองสอบถามเข้ามาได้เผื่อมีเดี๋ยววินพาไปดูไปเจาะเลยดูราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับผมจริงๆโชว์ดูเราตอนนี้แทบจะมีทุกหน้าทุกแทบจะรองรับทุกแบบเลยนะใช่ครับคือถ้าเกิดหาโฉมไหนอยู่แบบไหนอยู่ก่อนหน้านี้คือเราจะมีรถหน้าซ้ำๆเยอะตอนนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับค่อนข้างหลากหลายเลยพอพูดตรงๆเมื่อก่อนนะแทบจะ VR กับ Altis ประมาณแค่นั้นเลยใช่ไหมใช่ครับมี Camry มาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีหมดรถเก๋งไซส์เล็ก Eco Car ก็มีนี่ Camry ปี2010 Hybrid CD นี่ก็เพิ่งเข้ามาวันนี้เพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนยังไม่มีราคานะใครหาโฉมนี้อยู่ทิ้งเบอร์ไว้ก่อนได้นะหรือใครดูย้อนหลังก็โทรหาวินได้เบอร์นี้เลยคันนี้ยังไม่มีราคาเพิ่งเข้ามาปี2010เป็นรุ่น Hybrid CD นะครับเครื่องยนต์ 2400cc นะครับผมเครื่องยนต์ 2400cc แล้วก็คันนี้เจ้าของเก่าเขาไปทำหน้าจอมาด้วยเปลี่ยนเป็นหน้าจอเป็นตัว DVD มานะครับผมนี่ฝาแฝดกันนะจอดคู่กันนะฮะนี่ฮะจอดคู่กันเลยฝาแฝดแต่คันนี้ไม่ค่อยเก็บของครับคันนี้ ไม่ค่อยเก็บของภายในเท่าไหร่โอเคครับผมผู้จัดการเราเองนะฮะ300,000นิดหน่อยด้วยการกระซิบมานะครับสีขาว300,000นิดๆนะครับหักส่วนลดไปแล้วเหลือ300,000นิดๆนะครับใครหาอยู่2010นะครับเครื่องยนต์2400cc รุ่นย่อยเป็น CD นะครับผม CD Hybrid สอบถามเข้ามาได้นี่มาถึงแล้วเป็นรถที่2คันปีเนี่ยปีผลิตต่างกันปีนึงนะครับผมสีดำเหมือนกันเครื่องยนต์ VTEC เหมือนกันนะครับผมนี่คันนี้คันไหนฮะ2คันนี้เลยใช่ไหม2คันนี้เลยนะครับผมคันนี้เป็น Honda Civic FD ปี2006นะครับส่วนข้างๆกันเนี่ยเป็น Civic Dimension คันนี้ผมอยากพามาดูมันผ่อนถูกมากและผ่อนสั้นๆพอผ่อน5ปีพอไม่ต้องผ่อนยาวนะครับคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 4,700 ผมกดให้ลูกค้าดูอยู่เมื่อกลางวันนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มค่ากับราคาที่ต้องเสียนะแล้วก็รถเนี่ยกันแดดกันฝนได้ผ่อนแพงกว่ามอไซค์นิดเดียว 1,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ผ่อนแค่5ปีเองนะครับคันนี้ Honda Civic Dimension และประหยัดสุดๆคันนี้รู้สึกจะมีติดแก๊สมาด้วยใช่ครับผมก็ใครกำลังมองหารถเก่งสักคันนึงไว้ใช้งานนะไม่อยากได้เป็นเก่งเล็กอยากได้เครื่องยนต์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมก็แนะนำนะคันนี้ผ่อ
ผ่อนสบายสบายผ่อนไม่หนีอีโคคาร์นะครับแถมยังฟรีดาวอีกด้วยนะครับผมฟรีดาวด้วยไม่ต้องดาวนะครับคันนี้จัดได้เต็มเช็คมาให้แล้วนะครับผมคันนี้ผมขับมาแล้วยังขับดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมใช่ครับคือเราได้มาเนี่ยลูกค้าที่เอามาขายเนี่ยเรียกว่ามาสภาพนี้เลยนะครับผมมาสภาพนี้เลยรู้สึกลูกค้าจะเทินเป็นเอาติดไปอันนี้นะครับก็แบบนี้เลยสีดำแบบนี้มีล้อแม็กแต่งมารู้สึกอันลายนี้เรียก T37 ถ้าผมจำไม่ผิดการยกใช่ไหมการยกยกสะบัดเลยทีเดียวนะครับคันนี้โอเคคันนี้เป็นเครื่อง 1,700 เครื่อง 1,700 มีแก๊สมาเป็นเครื่อง 1,700 อยู่นะใช่ครับก็ประหยัดเรียกว่าประหยัดแล้วกันนะครับแล้วก็ประหยัดทั้งค่าตัวเขาแล้วก็ค่าน้ำมันด้วยนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงนี่คันนี้มีแก๊สมาให้นะครับใครหารถผ่อนสบายสบาย 4,000 กว่าบาทผมแนะนำเลยคันนี้ซื้อไปจบแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวคุณน็อตบอกว่าเอา V-Off ไปเทิร์น Fortune ได้ไหมครับได้ครับผมคุณน็อตผมรอคุณอยู่ครับผมมาได้เลยคุณน็อตเดี๋ยวผมจัดให้จัดเต็มฟรีดาวนะครับฟรีประกันภัยด้วยนะครับซื้อในเดือนนี้ได้ส่วนลดอีก 50,000 บาทได้ 50,000 นะคุณน็อตรีบเลยนะครับผมต้องรีบแล้วครับเดือนหน้าอาจจะไม่มีแล้วนะโปรโมชั่นนี้นะใช่ครับผมก็โค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีก11วันนะใครว่างๆนะพรุ่งนี้นะวันเสาร์อาทิตย์ร้านเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นเลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้มาไม่ถูกโทรหาวินเดี๋ยววินบอกทางให้แต่บอกถ้าจะหลงเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ดีกว่าง่ายกว่านะชัวร์กว่าแต่จริงๆของเราก็เปิดทุกวันแหละนะใช่ครับผมเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของเราเปิดทุกวันสามารถมาได้ทุกวันเลยนะครับใช่ครับมีฝ่ายขายฝ่ายแอดมินนะทักเข้ามาในเพจก็มีแอดมินคอยตอบลูกค้าตลอดนะครับ24ชั่วโมงเลยแต่ลูกค้าท่านไหนพร้อมเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไฟแนนซ์ก็อยู่กับเราด้วยนะทุกวันเลยนะถูกต้องครับมีไฟแนนซ์รองรับครบมีปัญหามีอะไรมาคุยกันมาปรึกษากันนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงถ้าเกิดพอหาทางออกให้ได้เดี๋ยววินจัดการให้นะครับผมเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรครับผมนี่พี่ครับบอกว่าอยากดู Fortune ครับพี่สมพงษ์ว่ารีวิว Civic FT หน่อยแล้วก็พี่ฝ้ายมีแจ๊สมั้ยคะได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเรื่องจากไหนก่อนดีพี่แชร์ให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้ Civic FT นะสีดำคันนี้นะครับเดี๋ยวนะคันนี้ลงพี่บิ๊กคันนี้เคยถ่ายรูปยังพี่น่าจะยังนะใช่ยังคันนี้เนี่ยเรียกว่าเพิ่งกลับมาจากบิลแล้วกันใช่คันนี้มีทำสีบ้างเล็กน้อยนะคันนี้มีทำสีบ้างเล็กน้อยก็เป็นรถลูกค้ามาเทิร์นเดี๋ยวผมหาข้อมูลสักครู่พอดีรถเพิ่งเข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งเอามาตั้งมาโชว์ครับผมนะสักครู่เดียวนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์วินนิดนึงนะครับระหว่างวินหาข้อมูลรถอยู่ก็ยังไงก็แชร์ให้นิดนึงนะครับผมก็ใครดูเอาติดอยู่นะครับเครื่อง 1,600 ตัว G ปี16เนี่ยมีชุดแต่งแถมให้นะเฉพาะในไลฟ์นะเฉพาะในไลฟ์นะครับผมโอเคสำหรับ Civic FD ถ้าเกิดคันไม่ชอบสีดำเรามีคันนึงจะเป็นสีเทาใช่ไหมสีเทาครับราคาไม่ต่างกันมากรู้สึกสีดำจะแพงกว่านิดเดียวแพงกว่าหน่อยเพราะว่ารุ่นจะเป็นเกรดรุ่นสูงกว่านะใช่ครับเดี๋ยวสักครู่เดียว FD โอเคผมเจอละน่าจะ277มั้ยถ้าไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับคันนี้ราคา 277,000 บาทครับผม Civic FC รุ่นย่อยเป็น 1.8e สีบรอนซ์ตรงนั้นจะเป็น1.8S นะครับก็คือเป็นรุ่นที่โลกว่าคันนี้เป็นปี06นะไฟท้ายยังเป็นไฟกลมอยู่ก็คือถัดจากโฉมนี้มาเลยถัดจากดิเมนชั่นมาเลยนะครับผมก็คันนี้เลขไมค์ก็วิ่งมาสมบุกสมบันพอสมควรครับ 310,000 340,000ไม่ต้องกลัวแน่นอนว่าจะกองไมค์หรือเปล่านะใช่ครับขนาดนี้นะก็คือมาแบบไหนขายแบบนั้นนะตามสไตล์เราอยู่แล้วเพอร์เฟคคาร์ครับไมค์300,000ก็ขาย300,000นี่แหละนะครับแต่ต้องกังวลไหมไมค์เยอะแต่ต้องกังวลไหมก่อนออกนะทีมช่างผมเช็คนะเอาขึ้นฮอยให้ก่อนเลยถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้เช็คช่วงล่างระบบไฟไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายคือขายแล้วเราไม่ทิ้งกันนะครับมีอะไรติดต่อเข้ามาได้ตลอดนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้รถไซด์แอสซิสแตนต์นะครับผมในกรณีที่ไปเกิดรถแบตหมดกุญแจเปิดรถไม่ได้นะครับน้ำมันหมดที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยหรือรถเสียกรณีแบตเคสสุดรถเสียขับเครื่องไปข้างหน้าต่อไม่ได้ครับก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงรถสไลด์รถลากทั่วไทยคันนี้ลูกค้ามาเทิร์นก็รถเนี่ยสภาพภายนอกเนี่ยคือเดิมๆหมดเลยภายในก็เดิมๆนะครับผมก็เจ้าของเก่าเขาไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรมากๆก็เหมือนใช้มาพอสมควรแหละใช้มานานแหละคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนอ๋อเป็นลำดับ4แล้วนับจริงๆก็16ปีแล้วนะ16ปีแล้วกับไมค์ 300,000 หารมาก็ตกปีละ 20,000 ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเฉลี่ยจริงๆมันไม่เยอะนะต่อปีนะใช่ครับก็ถือว่าใช้ปกตินะตามอายุรถมันนะครับผมรถผมปี14ผมก็วิ่งเกือบ 300,000 แล้ววันนี้วิ่งไปไหนมาก็ไม่รู้นะครับผมพี่ก็บอกสวัสดีครับน้องวินดีเซลสวัสดีครับผมวินไม่ได้ดีเซลวินเติมเบนซินนะครับผมเติม E20 ด้วยครับเบนซินเติมเท่าไหร่ครับตอนนี้ลิตรละเกือบ50บาทแล้ว
แจ๊ดนะแจ๊ดข้างหน้าดีกว่าแจ๊ดคันนี้อยากพูดตอนกลางวันอยู่พอดีแต่รถยังไม่มาแต่ว่านี่ตอนเย็นกลับมาแล้วกลับมาแล้วคันนี้เบิ้ลตัดสับระเบิดอ่ะแต่ไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับครับผมคันนี้เป็น Honda Jazz เครื่องยนต์ 1500cc รุ่นย่อยเป็นตัว V ครับผมตัวนี้ตัวเป็นตัวกลางนะหรือค่อนข้างไปทางท็อปแล้วนะตัวนี้เป็นตัว V มีพุชสตาร์ทกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาแต่งมาพอสมควรรถเป็นสีบอลเจ้าของเก่าแต่งมาพอสมควรครับก็จะมีค้ำหลังยังอยู่ค้ำหลังนะดิฟฟี่มีให้6ตัวล้อแม็กแต่งท่อแต่งคันนี้รู้สึกจะจูนกล่องมาด้วยพวงมาลัยเป็นนาดี้ผมไม่ชัวร์นะว่าจูนมาหรือเปล่าแต่ผมขับแล้วรู้สึกสนุกกับมันมากเคยเหยียบเสียงท่อก็เร้าแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับเลขไมล์อยู่ประมาณแสนหน่อยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสักครู่ครับผมมาอาจจะจูนกล่องมาแต่ว่าเครื่องเดิมอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับผมเครื่องเนี่ยไม่ได้แกะไม่ได้อะไรนะครับอาจจะมีแต่งมาบ้างนะครับใครชอบรถที่แบบแต่งมาค่อนข้างจะจบนะผมขับก็ไม่มีอาการอะไรเรียกว่ารถนิ่งแล้วก็อัตราเร่งดีมากนะครับมีดิฟฟี่วัดบูทวัดไรให้นะครับผมก็ครบล้อแม็กแต่งท่อแต่งก็เรียกว่าขับออกไปเนี่ยพร้อมเลยพร้อมสวยขับสวยแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วคันนี้พูดตรงๆนะซื้อรถมือสองอ่ะซื้อรถที่เขาแต่งครบอยู่แล้วอ่ะถูกกว่าไปเอาไปแต่งใหม่นะถูกต้องครับถ้าคนชอบรถแต่งอ่ะผมค่อนข้างแนะนำนะหลายๆอย่างเราไม่ต้องมาเก็บงานเองเราจ่ายในราคาที่มันคือราคากลางที่เราตั้งกันอยู่แล้วราคาที่เราขายอยู่แล้วเราขายตัวรถเราไม่ได้สนใจของแต่งอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นของแถมแล้วกันถือว่าเป็นของแถมมันติดกับรถมาเราขายก็คือขายราคาแค่ตัวรถครับผมรถเราขายเท่านี้ได้ของไปแบบนี้ก็คุ้มมากๆนะครับมีส่วนลดให้อีก 50,000 บาทแล้วก็คันนี้นะครับขายไปแค่ 497,000 บาทนะครับจอง 5,000 มีส่วนลดให้ 50,000 นะคันนี้จะเหลือแค่ราคาตัวรถจริงๆเนี่ยเหลือแค่ 447,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเครดิตดีก็พออยู่ประมาณ 7-8,000 แค่นั้นเองคันนี้ก็ฟรีดาวได้ด้วยนะคันนี้นะฟรีดาวด้วยครับผมถูกใจไหมครับคันนี้หรือชอบรถเดิมรถเดิมผมก็มีนะมีตัว V เหมือนกันสีคันนั้นเป็นเทาเข้มเนาะพี่บิ๊ก49เขาใช่ไหมเทาเมทัลลิกหรือเปล่านะเทาดำเทาดำคันนั้นเป็นเทาเข้มพี่จะบอกว่าแคมรี่มีกี่คันครับแนะนำหน่อยแคมรี่มีกี่คันคุณพี่ดูปีไหนแบบไหนครับผมดูเป็นโฉม2010ที่ผมพูดเมื่อต้นไลฟ์หรือว่าดูเป็น16 17 18ขึ้นไปหรือว่าพี่ดูเป็นน้ำมันหรือไฮบริดอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้มีจอดหน้าร้านมีเข้ามาเติมก็น่าจะมีตอนนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า10นะมีไม่ต่ำกว่า10ก็มีติดจองมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดนะครับผมแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีเข้ามาอยู่ไหนแล้วเอ่ยหายไปละน่าจะขยับไปฝั่งโน้นละป่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูแคมปรีกันอันนี้พี่ก็ถามว่า All New D-Max เนี่ยผ่อน 6,000 กลางได้มั้ยผ่อน 6,000 กลางได้มั้ยผมกดให้สุดๆเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษแล้วอ่ะมันจะอยู่ประมาณ 8,000 นิดๆก่อนขึ้นไลฟ์ที่ผมนั่งกดอยู่นะ อันนี้คือฟรีดาวน์นะพี่ใช้เงินออกรถแค่ 5,000 จบเลยค่าประกันพี่ไม่ต้องจ่ายผมมีเงินช่วยผ่อนพี่อีก 10,000 ให้อีก5งวดนะครับผมมีเงินช่วยผ่อนให้อีก 10,000 ค่างวดก็คืองวดละ 2,000 ห้างวดแรกพี่ผ่อนเดือนละ 6,000 กว่าบาทหลังจากนั้นก็เป็นค่างวดปกติ 8,000 นิดๆแบบนี้เองนะครับผมหรือจะเลือกให้ผมเป็นโปรช่วยผ่อนสัก10เดือนก็จะผ่อนอยู่มา 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้แคมรี่พี่เขาแจ้งแล้วเป็นปี16 18นะ16ถึง18ผมแนะนำคันนี้แล้วกันคันนี้ก่อนได้มีมาไม่ทันครับปีอะไรหมายถึงคันไหนครับพี่ถ้าเกิดแจ๊สปี16ใช่ไหมแจ๊สปี16ครับตัว V ไม่แสน4ผ่อนอยู่ประมาณ 7-8,000 นะครับคันนี้มีของแต่งมีล้อแม็กพวงมาลัยค้ำหลังดิฟฟี่6ตัวนะครับผมมีท่อแต่งด้วยนะคันนี้ใครชอบแต่งรถเนี่ยก็คันนี้ผมมองว่าจบมองว่าจบเลยนะครับผมแคมรี่นี่มีอยู่ตรงนี้2คันมึงเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นปี2010เดี๋ยวนะสักครู่เดียวคันนี้มึงเข้ามาผมไม่ค่อยชัวร์ราคาเลยขออนุญาตไม่พูดถึงราคาได้ไหมครับเดี๋ยวพาดูรถก่อนดูภายในก่อนคันนี้ตัวอะไรเอ่ยผู้จัดการเราอาจจะลงในกลุ่มเพิ่มมานะคันนี้นะคันนี้น่าจะเป็นไฮบริดซีดีมั้งครับใช่ส่วนข้างๆเนี่ยเป็นไฮบริดเนคันนี้ภายในเป็นสีเบาะเป็นสีชามัวและสีออกส้มๆนะครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ที่มีอยู่ขายอยู่ตอนนี้นะท้องตลาดนะครับคันนี้เป็นก่อนเปลี่ยนโฉมเลยนะครับเดี๋ยวราคาผมดูให้สักครู่เดียวคุณมีหาเป็นไฮบริดไหมหรือว่าดูเป็นเครื่องเบนซินครับผมเอาติสสีดำเอาติสสีดำเรามีอยู่ไหมตอนนี้สีดำเอาติสอะสีดำเหมือนจะไม่มีนะมีเข้ามาก็คือ
สีน้ำตาลอ่ะสีน้ำตาลได้ไหมพี่พันหกตัว G ปี18ขายอยู่400,000 กว่าบาทเองครับผมสี่แสนกว่าบาทเองสีน้ำตาลมองก็เหลือบๆดำได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ดำโผล่ใกล้ๆกันนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวนะคันนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อกลางวันเมื่อช่วงบ่ายผมมีลูกค้าดูอยู่ก็ไมเนี่ยทั้งสองคันนี้ไมอยู่แสนต้นๆทั้งคู่เลยราคาคันนี้จะสูงกว่าเพราะว่าเป็นตัวใหม่กว่านะครับเบาะภายในเป็นสีส้มเรียบร้อยนะครับอ๋อนี่พี่ธีรพงศ์โอเคไฮบริดตอนนี้มีคันใหม่เข้ามา2คันด้วยพี่เป็นไฮบริดเลยนะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับครับผมพี่ชอบสีไหนสีขาวหรือสีเทาดำสีนี้ก็นานๆทีมีเข้ามาแต่จริงแรกๆมันจะแปลกๆนะแต่ว่าทุกวันนี้ผมว่ามันเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันแล้วนะสำหรับสีนี้นะใช่ครับผมมันดูเขาเรียกว่าดูเนียนตาดีนะดูเนียนตาดูแลรักษาง่ายแล้วก็ตอนคืนจริงก็ไม่ขี้เหร่นะใช่ครับผมหาไม่เจอครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาวนรอบตัวรถสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่บิ๊กพาดูรถรอบๆก่อนพี่พงศ์นี่ก็คือเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเนี่ยสภาพยังไม่ได้ล้างพูดตรงๆนะเพิ่งเข้ามาจอดนะครับผมอ๋อโอเคพี่พงศ์หาเป็นสีเทาดำหรือว่าสีดำนะครับผมไฮบริดโอเคไฮบริดเทาดำหรือดำประมาณนี้นะครับพี่ธีรพงศ์ได้ครับคันนี้งั้นคันนี้น่าจะตอบโจทย์พี่กว่าอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่เดียวผมมีข้อมูลอยู่แป๊บนึงพี่บิ๊กรบกวนพาลูกค้าดูหน่อยครับพี่ได้สวัสดีพี่ไก่ฟ้าจากสิงห์บุรีด้วยนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมใครอยากดูรถคันไหนรุ่นไหนแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีหมดนะครับทั้งรถกระบะรถตู้รถอีโก้คาร์อะไรก็มีหมดเลยนะครับผมรถเก๋งรถ PPV เกียร์ที่นั่งรถครอบครัวมีหมดนะครับถ้าประมาณนี้โอเคมั้ยครับพี่พงศ์ดูราคาไว้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องวิมมาแจ้งราคาให้เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับสวัสดีทั้ง51คนดูทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคมาแล้วฮะราคามาแล้วนะขอโทษที่ให้รอครับคุณพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2500ไฮบริดเนเหมือนกันเนเหมือนกันทั้งคู่เลยนะแต่ภายในต่างกันเล็กน้อยคันนี้เป็นปี16แต่เป็น16ช่วงปลายปีแล้วนะครับสังเกตจากไฟเลยไฟมันเป็นใบบีโปรเจคเตอร์เรียบร้อยครับโปรเจคเตอร์ข้างหน้าจะมี2คู่มีเดย์ไทม์ทั้งนี้ไลท์ก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกันชนที่1นะครับมีไฟตัดหมอกมานะครับราคาเนี่ยอยู่เพียงแค่ 787,000 บาทเลขไมล์อยู่ 104,000 คันนี้เลขไมล์ 104,000 รวมส่วนลดแล้วยังเนี่ย787เนี่ยยังครับผมมีส่วนลดให้อีก 50,000 บาทนะครับผมจอง 5,000 มีส่วนลด 50,000 บาทฟรีค่าจัดเข้าโอนเช่นเคยนะครับผมคันนี้ก็ประมาณนี้รถเนี่ยเข้ามาสภาพนี้เลยแบบนี้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะภายในเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำคันนี้ผมไปถ่ายรูปภายในมาเรียบร้อยถ้าพี่อยากดูรูปภายในเพิ่มเติมยังไม่มีที่ไหนแน่นอนเดี๋ยวผมจัดการให้พี่แอดไลน์หรือทิ้งเบอร์ไว้เลยทิ้ง ID ไลน์ไว้ได้เลยเดี๋ยววินไลฟ์เสร็จเดี๋ยววินส่งให้ดูส่วนตัวเลยนะครับผมประมาณนี้สีเทาดำเนี่ยฝุ่นยังอยู่เลยเนี่ยยังไม่รถเพิ่งเข้ามาจริงๆครับสดสดร้อนก็ประมาณนี้ส่วนข้างๆก็เป็นไฮบริดเนเหมือนกันแต่เป็นปี17นะครับเป็นโฉมที่ก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ที่กำลังขายอยู่ทำตลาดอยู่ตอนนี้นะครับผมคันนี้ก็ราคาเนี่ยจะสูงกว่าหน่อยราคาจะอยู่ที่ 827,000 บาทเลขไมล์อยู่ 102,000 ไมล์น้อยกว่ากัน 20,000 นะครับราคา 827,000 ก่อนส่วนลดนะครับก็จอง 5,000 ลด 50,000 เช่นกันอ่ะอันนี้มันสีขาวครับผมโอเคพี่ธีรพงศ์ทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้ด้วยนะครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยววินจัดการให้เลยนะครับโอเคพี่นิชาหาเป็น Honda เป็นรถเก๋งราคาไม่เกิน 250,000Honda รถเก่งราคาไม่เกิน 250,000 ในใจตอนนี้ผมมี Honda Civic Dimension ที่พูดไปเมื่อต้นไลฟ์แล้วนะครับผมคันนั้นเป็นปี2005ราคาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับผมครับผมแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ไหมคันนั้นจัดไฟแนนซ์ได้อยู่จัดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาท5ปีครับผม5ปีเท่านั้นเองนะครับพี่ถ้าเกิดสนใจก็เดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงครับได้แล้วก็จะมีเป็นFD สีเทาใช่ครับ FD ราคาอยู่ที่ 237,000 บาทเป็นตัว S สีเทาสีบรอนเทานะครับหรือสีดำจริงๆก็มีสีดำก็จะหลุด 250,000 นิดนึงก็จะเป็น277ใช่ไหม277แต่ว่าถ้าหักส่วนลดเรา 40,000 พี่บิ๊ก
อ๋อมันยังไม่หักส่วนลดนี่ใช่ถ้ามันหักส่วนลดก็ยังได้อยู่นะใช่ครับผมก็นี่คันแรกเป็นคันไหนก่อนอ่ะดิเมนชันก่อนดิเมนชันก่อนคันนี้ผ่อน 4,000 5ปีปี2005เครื่อง 1,700 นะครับคันนี้มีติดแก๊สมาด้วยอันนี้แจ้งก่อนเลยเป็นรถที่ลูกค้านำมาเทิร์นทั้งคู่ทั้งคันนี้แล้วก็ด้านหลังแล้วก็เป็น FD สีเทาคันนั้นก็ใช่ Honda ไม่เกิน 250,000 ผมแนะนำคันนี้น่าใช้ผ่อนสบายๆ 4,000 กว่าบาทอ่าใช่พี่นิชายังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมก็ฟรีค่าจัดค่าโอนเช่นเคยนะครับ 4,000 เนี่ยคือพี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วพี่จองมา 4,000 ผมก็ให้ผ่อน 4,000 กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลย5ปีเท่านั้นเองสั้นๆแป๊บเดียวนะครับผมก็กันแดดกันฝนได้ผ่อนแพงกว่ามอเตอร์ไซค์หน่อยเดียวนะครับแล้วก็สมมุติว่าพี่นิชาบอกว่าฉันจะซื้อเงินสดแทนล่ะได้เลยฟรีแบตฟรีโอนไปเลยก็มีตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับผมฟรีแบตฟรีโอนไปเลยครับผมชอบแบบไหนชอบเป็นโฉมเก่าแบบนี้หรืออยากได้เป็น FD แบบนี้ได้เลยก็มีแต่ส่วนรถนะครับผมจัดให้ได้เฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะถ้าเกิดในกรณีซื้อส่วนนี้แจ้งก่อนเลยนะผมฟรีแบตให้แบต 7% นะครับรถประมาณ 200,000 ก็อยู่หมื่นกว่าบาทสองแสนก็อยู่หมื่นกว่าบาทก็ครับผมฟรีให้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการฟรีให้เดี๋ยวเราทำเรื่องโอนเล่มให้เรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถแล้วก็รอรับเล่มอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคหรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากเห็นเพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันช่วงกลางคืนแล้วนะใช่เราเบิกกุญแจไว้ไม่ได้เนาะไม่มีอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูภายในวันนี้อาจจะให้ดูแค่รอบนอกถ้าเกิดอยากดูภายในก็ทิ้งไอดีไลน์ทิ้งเบอร์ไว้ได้เดี๋ยววินติดต่อเข้าไปหลังไลฟ์เสร็จนะครับถ้ามันยังไม่ดึกมากไปนะเดี๋ยววินติดต่อเดี๋ยวส่งรูปส่งไลน์ให้ดูให้นะครับผมพี่นายบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินสวัสดีครับผมก็พี่วีระลักษณ์หาเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ราคาไม่เกิน 3,600 เรามีบ้างมั้ย4ประตูเกียร์ออโต้4ประตูเกียร์ออโต้เรามีมีครับพี่แต่ว่าราคามันอาจจะเกินไปหน่อยด้วยความที่รถที่มีเนี่ยมันปีค่อนข้างใหม่นิดนึงปีใหม่ด้วยนะปีใหม่นิดนึงเป็นรีโวปีสักประมาณ16นะรุ่นย่อยเป็นตัว E Pioneer ด้วยย่อยเป็นตัวสูงด้วยใช่ครับมีแบบตัวอย่างให้ดูอยู่ด้านนี้เดี๋ยวไปดูกันคันนี้มันจะราคาอยู่ประมาณสัก500,000ปลายๆ600,000ต้นกว่า5กว่าใช่ครับก็หักส่วนลดแล้วอยู่500,000ปลายๆแหละนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนพี่เวลาดูตัวสูงมาด้วยเลยมั้ยเพราะว่าเอาจริงนะเพิ่งไม่กี่วันน้ำเพิ่งท่วมไปนะพี่ใช่ครับน้ำเพิ่งท่วมเนี่ยตรงศรีนครินทร์เนี่ยเรียกว่าทั้งเส้นซอยแบริ่งลาซานนี่ก็ได้รับผลกระทบนี่โหยฝนตกหนักจริงครับวันนั้นนะถ้าเกิดจริงๆอ่ะผมใช้รถเก๋งอยู่นะชอบฟิลขับรถเก๋งมากกว่าแต่พอเจอล่าสุดเดี๋ยวผมนึกแล้วไม่ไหวเหมือนกันนะหรือว่าเราควรจะซื้อกระบะดีนะครับผมก็ตัวสูงก็น่าจะตอบโจทย์กว่านะอันนี้ก็ยกตัวอย่างอันนี้ขอยืมรถพี่สมยศสักคู่นึงนะพรุ่งนี้พี่สมยศมารับแล้วนะคันนี้มีเจ้าของนะมาเดี๋ยวมารับแล้วพรุ่งนี้นะก็เป็นประมาณนี้ได้เป็นตัวสูงแบบนี้มีแคร์รี่บอยให้ด้วยข้างหลังอ๋อแถมไปด้วยเหมาะยิ่งเหมาะใหญ่เลยใส่ของได้ข้างหลังไม่ต้องกลัวเปียกแน่นอนใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยถอดออกได้นะผมแนะนำให้ไปลูกค้าไปถอดเองได้เลยเพราะว่าอะไรมันขายได้นะมันมีราคาเหมือนกันนะอ๋อก็คือลูกค้าไปใช้ก่อนไปติดใช่ครับเป็นหมื่นเหมือนกันนะไปติดใช้ก่อนถ้าเกิดไม่ใช้จริงๆเนี่ยขอขายที่ร้านดีกว่านะก็เหมือนได้ส่วนลดไปแล้ว50,000นี่ได้ของแถมไปเป็นแคร์รี่บอยครับผมนะครับเล็กๆน้อยมันก็คุ้มกับลูกค้าแน่นอนนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก 9,000 แล้วกัน 9,000 ถึง 10,000 ครับนะอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับผมก็ถ้าใช้โปรช่วยผ่อนก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 5,000 นะครับผม 5,000 ได้สูงสุดถึง10เดือนนะประมาณนั้นก็มีใครอยากดูรถรุ่นไหนไหมครับนี่ให้ดูเพิ่มเติมนึงพี่นิชานี่ FD อีกคันนึงนะครับผมพี่นิชาอยู่ไหมนี่ FDคันนี้ราคาแค่247,000 บาทโทษที247,000 บาทครับผม FD เป็นปีเดียวกันกับสีดำที่ให้ดูเมื่อสักครู่แต่คันนี้เป็นสีบรอนซ์แล้วก็รุ่นย่อยเป็นตัว S ราคาก็เลยถูกกว่ากัน30,000 บาทนะเกิดรุ่นจะต่ำกว่าว่างั้นใช่ครับแต่คันนี้รู้สึกจะไม่น้อยกว่าคันนั้นไม่ 300,000 เลยคันนี้จะไม่แค่ 290,000 นะครับผมรถอายุประมาณ06ก็18 10เท่าไหร่พี่บิ๊ก14ปีได้มั้ย06ใช่ไหม16ก็จะเป็น16ปี16ปีกับเลขไมค์แค่ 290,000 ตีเป็น 300,000 เลย300,000 เลยก็ตกปีแล้วไม่ถึง 20,000 โลนะก็ยังไม่ได้ค่ามาตรฐานเลยที่รถวิ่งกันนะทั่วไปก็ใช้ประมาณปีละ 20,000 โลใช้น้อยนั่นแหละใช่ครับก็ได้เป็น FD Honda เครื่อง VTEC เครื่องยนต์ 1800cc คันนี้ก็ไม่มีติดแก๊สคันนี้เดิมๆนะก็ใครหาอยู่ก็สอบถามมาเข้ามาได้นะครับข้างๆกันก็ product champion ของเราคันนี้ Toyota Corolla Altis ปี2017สีแปลกตานิดนึงนะสี navy blue นะครับผม
ราคา 5,700 จองในไลฟ์นะครับจองแค่100เดียวถ้าใครหาติดอยู่นะครับได้ชุดแต่งรอบคันนะชุดแต่งรอบคันแล้วก็ถ้าจองท็อปอัพเพิ่มจอง 5,000 มีส่วนลดให้อีก 50,000 นะครับราคาจะเหลือเพียงแค่ 457,000 บาทเท่าส่วนลดไปดาวหมดเลยนะครับผมโอเคก็ฟรีค่าจะเข้าโอนเช่นเคยนะครับผมคันนี้โดยรอบๆก็สีนี่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นสีเดิมจากโรงงานด้วยนะไม่ได้ไปกลับสีมานะล้อนี่เงาๆเลยคันนี้เป็นรถคอร์ปอเรทและบริษัทครับการเซอร์วิสการเข้าศูนย์เนี่ยได้ทุกระยะแน่นอนนะครับพูดตรงๆน่ะรถบริษัทอ่ะเขาบังคับเข้าศูนย์อยู่แล้วใช่ฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าคือหมดสัญญาเขาต้องเอามาขายต่อเขาก็ดูแลรถมาการบริการเนี่ยเขาก็เป็นงานบริการเหมือนกันเขาก็ต้องดูแลรถให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้เช่าผู้ซื้อเนี่ยได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมประมาณนี้มีใครอยากดูรุ่นไหนไหมครับผมไปที่สว่างสว่างมากครับพี่บิ๊กครับผมข้างหลังมืดเหลือเกินนี่ฮะมีเพียบนะเหมือนกับที่จอดโชว์เมื่อสักครู่นะครับพี่กระบะ4ประตูเกียวโตมีทั้งหน้าหมูป่าหน้านาโรโคนาโรโคอ่ะใช่แล้วก็เป็นหน้าเดิมของเขาใช่ครับผมก็มีให้เลือกสารหลายแบบแต่ว่ารถเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับเราก็แปลงโฉมหน้ามาใช่ไหมใช่ครับแต่งเพื่อให้สวยงามนะรถไม่ได้มีอุบัติเหตุแล้วไปทำนะแต่งเพื่อให้สวยงามนะให้ลูกค้าแต่งให้ลูกค้าเลือกนั่นแหละว่าลูกค้าชอบหน้าแบบไหนนะใช่ครับผมนะก็หล่อๆเท่ๆเลยเนี่ยไปดูคันนี้คันนี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชงสวัสดีครับพี่นี่คันนี้รู้สึกจะเป็นหน้าโรโคนี่ด้านข้างเป็นหน้าหมูป่าก็เทียบกันเลยแต่จริงนี่ก็คือเข้าแคมเปญของเราใช่ไหมที่จองผ่านไลฟ์สดมาเนี่ยได้อะไรบ้างได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่สำหรับรีโวทุกรุ่นทุกคันจองเริ่มต้นแค่ร้อยเดียวพออยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไปทำเอกสารให้ก่อนนะครับผมทำเอกสารให้ก่อนเรื่องผ่านแล้วก็เดี๋ยวมารับรถจะมารับด้วยตัวเองหรือจะให้ผมส่งไปให้ก็ได้แต่ขอเป็นจองในไลฟ์เท่านั้นนะครับผมครับผมนอกไลฟ์ไม่ได้นะล้อแม็กยางใหม่อย่ามาถามกันนะไม่ได้นะให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ถ้าในไลฟ์เนี่ยได้เลยไม่มีเงื่อนไขนะให้เลยนะให้คือให้เลยให้คือให้นะครับผมใช่ครับอันนี้เครื่อง 2008 อันนี้เป็นแคปอันนี้เป็น4ประตูหน้าร็อกโคนะครับผมก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับผมในส่วนของ Fortuner นะเราก็ยังมีนะตอนนี้ที่มีจอดโชว์เนี่ยที่พี่ๆเขาไลฟ์กันไปก่อนหน้านี้ขายไปแล้วบ้างแล้วคล่องไปบ้างแล้วตอนนี้มีแค่จอดโชว์ด้านหน้าเนี่ยก็เหลือคันนี้คันเดียวแต่เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเห็นผู้จัดการบอกว่าเหมือนจะเข้ามาอีก5คันเฮ้ยเอาบอกเลยอ่ะพี่บอกตอนนี้เลยอ่ะบอกเลยผู้จัดการพิมพ์บอกในไลฟ์เลยหรอบอกนะโอเคก็ Foreigner เดี๋ยวมีเข้ามาอีกมาเติมเรื่อยๆแล้วก็พิเศษสุดๆใครไม่ชอบสีบอลทําไมอยากได้สีขาวกําลังจะมีเข้ามาอันนี้แอบบอกก่อนใครเลยนะรถกำลังจะมีเข้ามานะครับผมปี2017แบบนี้โฉมนี้เลยเครื่องยนต์2004ตัว V นะครับใครอยากดูก่อนใครอยากรู้ก่อนใครติดตามข้อมูลก่อนใครแอดไลน์วิดมาหรือทิ้งเบอร์โทรไว้นะเพราะว่าปกติเรามีสีบอลนะพูดตรงๆอ่ะก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็สีขาวมีเข้ามาคันเดียวของแรเช่นเคยรู้สึกไม้น่าจะแสนหน่อยด้วยอันนี้ผู้จัดการเรามาขับแล้วอ่ะพิเศษสีขาว1คันครับเป็นไงพี่ตามเผยตายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะจัดมาให้นะครับใครที่หาอยู่โฉมนี้แบบนี้นะปี2017ได้ปีใหม่กว่าคันนี้ด้วย1ปีครับผมเป็นสีขาวอีกต่างหากราคาก็อาจจะสูงกว่านิดหน่อยแต่สีขาวเนี่ยรับรองมันก็คุ้มค่ากับราคาที่ต้องเสียแน่นอนนะครับผมเพราะว่าขับไปไหนก็ดูดีอันนี้ไม่ใช่ว่าสีนี้ดูไม่ดีนะดูดีรักษาง่ายกว่าด้วยแต่ว่าบางคนก็ชอบแบบสีขาวไปเลยนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้หรือทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้เดี๋ยววินโทรไปคุยรายละเอียดอยากถามเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรวินให้ข้อมูลได้แน่นอนนะครับครับผมแล้วก็เป็นส่วนของรถครอบครัวเล็กๆแล้วกันห้าที่นั่งไฮบริดด้วยคันนี้นิสสัน Xtail นะครับผมสีบรอนมีใครอยากดูไหมอยากดูอยากทราบรายละเอียดไหมครับคันนี้พี่วันแจ้งเพิ่มเติมบอกว่าเอาติดผ่อนไม่เกิน 5,000 มีไหมคะเอาติดผ่อนไม่เกิน 5,000 เอาติดผ่อนไม่เกิน 5,000 เดี๋ยวนะน่าจะพอมีนะพี่เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับคันนี้เป็น Nissan Xtail เดี๋ยวผมเช็คให้เลยเพราะว่ามีคันที่แบบกำลังจะปล่อยไปแล้วด้วยไงครับพี่บิ๊กอ๋อโอเคใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ของเราจะมีปี16ขึ้นไปเนี่ยซะเยอะนะครับผมปี16ปี17มันก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 7-8,000 ประมาณนั้นใช่มั้ยใช่
เอ๊รู้สึกเหมือนจะมี12อยู่คันนึง12 13อยู่คันนึงพี่ฝากเบอร์ไว้เลยเดี๋ยวผมโทรหาครับผมนะเอาติดน่าจะอยู่ด้านหลังวันนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลมานะครับสำหรับเจ้าติดคันนั้นนะครับผมก็คันนี้เป็น Nissan XTRAIL ปี2015ใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับลูกค้าที่จะดูครับแฟนคลับครอบครัวชาวเพอร์เฟกต์เราอยู่ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกวินหน่อยนะครับผมโอ้คันนี้เป็นปี17เลยครับพี่บิ๊กปี17นะปี17เครื่องยนต์2000ไฮบริดนะครับเบนซินสลับไฟฟ้านะครับราคาเพียงแค่ 587,000 บาท 587,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผม Nissan X-Trail ก็ได้ความประหยัดนะแล้วก็ประหยัดแล้วก็เอาพูดตรงนั้นนิสัยนะออปชันเยอะกว่าชาวบ้านเขาใช่ครับออปชันให้มามากกว่านะครับราคากับถูกกว่าด้วยความที่ซื้อรถแบรนด์รองมีข้อดียังไงแบรนด์รองนะมันก็ดีกว่างี้แหละถูกต้องครับราคาเนี่ยได้ถูกกว่าในคุณภาพที่ว่าใกล้เคียงกันนะครับออปชันอาจจะได้มามากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมคันนี้เป็นพุชสตาร์ทเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมันติมีครูสคอนโทรลไหมขออนุญาตสูบไม่มีคันนี้ไม่มีครูสคอนโทรลนะครับผมไม่อยู่แสนสองแสนสองพันรถสวยเดิมนะครับภายในเป็นสีเบจบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมบอกคนขับปรับไฟฟ้าประมาณนี้ประมาณนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณเดือนละ11,000-91,000นะครับจอง 5,000 มีส่วนลดให้ 50,000 เช่นเคยนะครับผมประมาณนี้ครับเจ้า X-Trail คันนี้นะครับก็มีใครสนใจอยากดูรุ่นไหนอยู่ไหมครับ Ford Ranger นานๆทีเรามีเข้ามานะคันนี้ใช่เกียร์ออโต้สีดำทีดูแบบนี้ดูแบบนี้นะใส่กันชนเหล็กแบบนี้พร้อมชนทุกสถานการณ์อยู่แล้วแต่อย่าไปชนใครดีกว่าครับผมอย่าไปชนใครดีกว่านะครับโอเคนี่มีล้อแม็กแต่งมาด้วยพี่บิ๊กหล่อเท่จริงๆคันนี้เราไปเหมือนเรารีวิวกันไปแล้วเนาะสั้นๆนะสั้นๆวันนั้นก็ไปรับรถมานะครับคันนี้เพิ่งได้เข้ามานะคันนี้เป็น Ford Ranger ปี2016ไม้แสน4เกียร์ออโต้นะครับ4ประตูนะครับราคาขายเนี่ย 577,000 บาทนะครับผม 577,000 บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 9,000 ครับผมจอง 5,000 มีส่วนลด 50,000 ก็จะเหลือ 527,000 บาทนะครับผม 527,000 บาทนี่ด้วยความที่เป็นกระบะนะแต่ว่าไฟหน้านี่เขาให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะพี่บิ๊กจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกเป็นรถยุโรปนะฮะรถยุโรปใช่ครับรถเมการถเมกาพี่รถเมกาอ่ารถเมกาจากรัฐมิชิแกนฮะพร้อมลุยนะพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ 2,200 ซีซีครับผมอ่ะเข้าป่าเข้าอะไรได้นะข้างหลังอ่ะใส่วินลากได้สบายเลยใช่ครับเกิดมาแกร่งเกียร์ออโต้6สปีดเครื่องยนต์ 2,200 ซีซีครับผมรองรับน้ำมันเบนซินนะครับผมยางใหญ่ๆดูๆแบบนี้เลยนะแล้ว Ford เนี่ยผมชอบเวลาขับมากทั้ง Fordทั้ง Ford Everest เลยนะครับคือพวงมาลัยเขานิ่ม handling เขาดีคืออารมณ์มันเข้าใจเลยว่าทำไมถึงชอบนะใช่ไหมใช่ครับคือขับสบายขับดีนะครับนุ่มด้วยทั้งที่มันเป็นรถกระบะหรือเป็นถ้าเป็นอย่าง Everest ก็คือเป็น PPV SUV มันก็ไม่ควรนิ่มขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าขับแล้วมันใกล้เคียงกับฟิลรถเก๋งแต่อาจจะไม่ได้เท่ากันอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่ามันน่าใช้จริงนะครับผมผ่อนประมาณ 9,000 11,000 นะใครหาอยู่ก็มีคันเดียวนะเดี๋ยวมาช้าจะมาแย่งกันไม่เอาอยากได้จองก่อนเลยคันเดียวแล้วก็ไม่รู้จะมีมาอีกเมื่อไหร่นะครับใช่ครับอยู่ที่จังหวะจริงเอ้ยมีเซ็นเซอร์นะพี่บิ๊กไหนเนี่ยตรงกันชนเนี่ยเป็นเหล็กมีเซ็นเซอร์มันน่าจะติดมาใช่มั้ยใช่ครับมีสังเกตเหมือนกัน4จุดใช่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันน่าจะใจร้ายจังเจ้าของเก่าให้รู้เลยว่ามีเซ็นเซอร์นะไปทำสีเดียวกับกันชนหน่อยเลยน่ะโอเคเนื้อความที่เป็นรถมือสองครับก็มาสภาพนี้แบบนี้ก่อนหน้านี้มีสติ๊กเกอร์ติดทีมอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยใช่เราลอกออกแล้วเดี๋ยวเหลือขั้นตอนต่อไปก็ขัดเคลือบสีหน่อยก็สวยแล้วนะคันนี้ฝากไว้ด้วย 577,000 ซื้อสดฟรีแบตฟรีโอนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ถ้าเกิดจองก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รูปภายในทิ้งไลน์ไว้ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยววินโทรไปคุยรายละเอียดอยากทราบเรื่องไฟแนนซ์จัดได้เต็มไม่เต็มยังไงโทรถามวินได้หรือสอบถามวินได้ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะครับผมครับผมไว้อ่านคอมเมนต์นะครับยาริสปี20ผ่อนเท่าไหร่คะแล้วก็ Fortune เนี่ยถ้าเกิดว่าปี16เนี่ยถ้าจะผ่อนไม่เกินหมื่นต้องดาวเท่าไหร่ครับ
ฟอร์จูนอยากผ่อนไม่เกินหมื่นดาวเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดตอนนี้ราคาตั้งอยู่แปดแสนจัดเต็มเนี่ยผ่อนละสองแสนได้ไหมอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแสนห้าสองแสนได้อยู่ดาวละสองแสนได้ไหมแสนห้าสองแสนได้อยู่ครับประมาณนี้นะอาจจะไม่เกินอาจจะหมื่นกับหลักร้อยแล้วกันประมาณนั้นเดี๋ยวเรื่องค่างวดเนี่ยมันจะมีในส่วนดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครดิตลูกค้าด้วยครับผมเพราะว่ามันมีผลต่อดอกเบี้ยเล็กน้อยนะครับก็อยากทราบเพิ่มเติมเนี่ยผมก็อยากทำให้แบบเป๊ะๆเลยอยากคุยกันให้เคลียร์คุยกันให้จบไม่ซื้อไม่ว่านะฝากเบอร์ไว้ได้โทรมาหลอกถามก็ได้ยินดีนะฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวผมอยากทราบข้อมูลที่ไหนฝากเบอร์พิมพ์เข้าไปในอินบ็อกซ์เลยบอกอยากทราบข้อมูลเฟรนเนอร์ต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนไม่เกินหมื่นทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันอยากสอบถามไปข้อมูลไว้ไม่ว่ากันผมอยากได้คอนแทคไว้นะมีอะไรอยากได้รถอยากให้นึกถึงผมแค่นั้นเองนะครับยังไม่ซื้อในเร็ววันนี้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับอ่ะยาริสปี20เรายังไม่มีแต่ว่าเรามีปีแล้วบ้างน้องวินมี19ตัว G 5ประตูใกล้เคียงกันเป็น5ประตูนะครับผมแล้วก็5ประตูตัวเก่าจะมีนะที่ซื้อเข้าปีนะปี13มั้ยหรือ11 12หรือ13นี่แหละประมาณนั้นเป็นรถที่เพอร์เฟคขายไปแล้วก็ลูกค้ามาขายกับเราคันนั้นเมื่อตอนเมื่อเช้าเนี่ยวินพูดถึงอยู่ผ่อนน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาท 5,000 ไม่เกินนี้ 4,000 กว่าบาทนะครับนี่ก็น่าถามถึง5ประตูแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่5ประตูน่ะเราก็มี ATV คันนึงปี17ปี17ใช่ครับสีขาวคันนั้นครับผมโทษทีพี่บิ๊กเมื่อกี้แจ้งข้อมูลผิดที่เรามีเนี่ยยาริส5ประตูเนี่ยเรามีเป็นปี2018ครับพี่18นะใช่ครับเป็นเครื่องยนต์ 1,200 ตัว G ตัวท็อปเลยนะไมล์อยู่ 61,000 ปี18ไมล์ 61,000 รถ4ปีไมล์แค่ 60,000 ใช้น้อยน่าใช้รถอยู่ไหนพี่บิ๊กตอนนี้เหมือนนู่นเลยเจ้านายกับพี่แชมป์ที่หลังขับสีเลยอยู่ด้านหลังนะผมมีรูปอยู่นะถ้าอยากดูก็ฝากทิ้งไอดีไลน์ไว้หน่อยนะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาสมควรและพอประมาณแล้วนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตขอบอกลากันตรงนี้แล้วกันในท่ามกลางหมู่แคมรี่นะครับโปรดักต์แชมเปี้ยนเราอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังหารถมือสองมาใช้งานนะครับผมก็ถ้าเกิดแวะเวียนเข้ามาแถวบางนานะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับฝ่ายขายของเราทุกคนนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมแล้วก็ย้ำนิดนึงเปิดทุกวันจริงๆนะครับผมใช่ครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผมก็ถ้าเกิดมีธุระมาแถวนี้หรือตั้งใจจะมาดูรถจริงๆนะครับแนะนำให้เข้ามาก่อนถ้าเกิดในรถที่วันนี้ที่ไลฟ์ให้ดูเนี่ยผ่านตาท่านบ้างก็เข้ามาสอบถามหาวินได้เลยแต่จริงถ้าเกิดไม่สะดวกมาช่วงเย็นอ่ะมาช่วงเวลานี้ก็ได้นะได้ครับผมแต่ว่าขอให้แจ้งไว้นิดนึงบอกก่อนไม่งั้นมาไม่เจอใครเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูภายในแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าเราเก็บกุญแจขึ้นเซฟหมดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับจอง 5,000 มีส่วนลด 50,000 เหลืออีก11วันแล้วนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับใครหารถใช้อยู่นะมาจับมาจองกันก่อนได้นะเริ่มต้นเนี่ยจองแค่ร้อยเดียวก่อนทำเอกสารให้อยู่ต่างวัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องผ่านเนี่ยอยากจะให้ส่งรถไปให้หรืออยากจะมารับเองมาดูบรรยากาศที่นี่ก็ยินดีนะครับของเรามีรับประกันหลังการขายทุกคันครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ